สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี่ก็รู้จักกันนะครับบ้านเราเรียกว่ากฐินนะครับก็บ้านท่านก็คงจะเรียกว่ากฐินเหมือนกันนะครับมาเจอป่ากฐินที่ดกสวยงามนะครับดูได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะฝักงามมากใหญ่มากนะครับเป็นป่ากฐินจะชอบขึ้นอยู่ในลักษณะนี้นะครับตอนนี้ฝักก็กำลังเจริญงอกงามเลยตอนนี้เหนียวแล้วล่ะนะครับใครจะไปเชื่อว่ากระถินเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นผักแล้วเนี่ยยังเป็นยานะครับกระถินนี้ถือว่าเป็นยาบำรุงหัวใจได้อย่างดีเลยนะครับใครเป็นโรคหัวใจต้องรีบหามากินนะฮะยอดอ่อนหรือว่าฝักแก่ครับเม็ดเขาที่ยังแก่ๆเนี่ยนะครับเนี่ยดูฝักเขาได้เลยครับลักษณะฝักนะฮะเราเห็นเรามักจะเดินหนีหรือว่าจะหมางเมินเขานะครับแต่ว่าชาวบ้านต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะพากันกินกฐินนะฮะเราจะเห็นว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคหัวใจค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เราก็ควรจะอยู่กับธรรมชาตินะครับนี่เป็นผักกฐินนะผักกฐินส่วนมากก็ไม่ได้ปลูกหรอกครับเกิดขึ้นเองเป็นผักที่เกิดขึ้นเองแต่ว่าก็เริ่มจะหายากอยู่เรื่อยๆนะครับนี่เป็นพื้นป่ากฐินที่ใหญ่พอสมควรนะฮะเนี่ยเก็บกินได้ทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียวนะฮะถ้าหมู่บ้านไม่ใหญ่นักนะครับจะเห็นมีทั้งฝักอ่อนฝักแก่นะครับขึ้นดูลักษณะเหมือนจะเป็นจอมปลวกนะฮะแต่ว่าก็เป็นกองดินที่มาเทเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยผมเดินรอบหนึ่งก็ยังเจอเนี่ยผักกฐินทั้งนั้นเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่ากินได้ทั้งเป็นผักแล้วก็เป็นยานะครับนู่นนะฮะต้นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะครับผักกฐินแล้วก็ฤดูกาลหน้าฝนเนี่ยจะเป็นฤดูกาลที่เขาแตกยอดแตกฝักนี่ลักษณะดอกครับเนี่ยดอกยังตุ่มยังไม่บานดีนะครับแล้วก็พอบานเสร็จแล้วนี่ก็จะมาเป็นฝักนะฝักอย่างนี้นะครับเป็นทุกดอกครับติดทุกดอกเลยนะครับเป็นฝักฝักนี้กินได้ทั้งฝักอ่อนฝักแก่นะครับฝักแก่ก็กินได้นะครับเนี่ยเป็นมันนะครับนี่ครับผมก็เก็บเอาไปตุนเอาไว้เยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่เราจะรู้ว่าอุดมสมบูรณ์ด้วยธาตุเหล็กแล้วเนี่ยก็ยังต้องยอมรับว่าตำลึงเนี่ยเป็นพืชอาหารพื้นบ้านแล้วก็เป็นยาที่คนโบราณนำไปประกอบยาในหลายๆส่วนนะครับแล้วก็ทำเป็นอาหารกินเองด้วยนะครับนี่ผมเดินรอบเลยนะครับเนี่ยจะเห็นว่ากฐินตรงนี้เนี่ยดกมากนะฮะตรงนี้นี่ดกมากป่านี้ผมมาหลายรอบนะฮะจะเห็นว่านี่ฝักขึ้นมาพวงใหญ่นะนี่ถือว่างามอุดมสมบูรณ์มากเลยครับเนี่ยขนาดนี่นะครับเนี่ยแสดงว่าทุกดอกติดนะขนาดนี้เนี่ยอย่างระดับนี้เนี่ยยังกินได้อยู่ครับนี่โอ้โหกินกับส้มตำนี่จะอร่อยมากครับนี่ฮะยังไม่ถือว่าเหนียวมากนะครับยังไม่ถือว่าเหนียวมากเนี่ยนะถ้าบิดดังแป๊ะๆอย่างเงี้ยถือว่ากินได้นะครับกินได้กำลังดีนะฮะเอาละครับวันนี้เราก็มารู้จักกฐินกันนะครับแล้วก็ถ้ามีในตลาดเนี่ยก็เขาก็จะขายไม่แพงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฐินเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นอาหารที่เรายังสามารถเข้าถึงได้ในราคาชาวบ้านอยู่นะครับเพราะนั้นก็ดูคุณสรรพคุณดีๆนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยทั้งยอดอ่อนนะครับยอดอ่อนดอกนะครับเนี่ยยอดผสมดอกนะครับอย่างนี้นะจิ้มน้ำพริกดีนักแลนะครับแล้วก็ฝักอ่อนอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะครับฝักขนาดนี้ยังถือว่าอ่อนนะฮะเพราะว่าเด็ดเปาะได้เลยนะครับก็จะบำรุงหัวใจนะครับเนี่ยใครที่นอนไม่ค่อยจะหลับเนี่ยก็กินผักกฐินเข้าไปเถอะครับนะช่วยบำรุงหัวใจทำให้นอนหลับฝันดีนะครับนอนหลับฝันดีสุขภาพดีนะฮะนี่ครับขนาดใบแก่เม็ดแก่เขาเนี่ยก็ยังมี
สรรพคุณนะครับในการรักษาโรคได้ดีแต่ว่าเม็ดแก่เขาจะแข็งจะเหนียวนิดหนึ่งนะครับจะแข็งนะฮะตอนนี้เราก็เดินย้อนกลับมาที่ทางเดิมนะครับดูกระจินไปให้ชื่นอกชื่นใจนะครับนานๆจะเจอป่าอย่างนี้สักทีนะครับ